โอเควันนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องของการแบ่งเท่ากันของพลังงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทางสถิตินะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ในระดับหนึ่งที่ถูกต้องแต่ว่าพอมันเกิดความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็ใช้กันได้ไม่ค่อยดีนักนะครับคือถ้าเรามามองการแจกแจงของแม็กซ์เวลล์เนี่ยเราจะพบว่าการแจกแจงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ e ยกกำลัง mv กำลังลบ mv กำลัง2ส่วน2 kt ซึ่งความเร็วตัวนี้เป็นความเร็วเรียกว่าเป็นความเร็วใน3มิติก็คือเป็น v กำลัง2เท่ากับ vx กำลัง2บวก vy กำลัง2บวก vz กำลัง2ถ้าเรามามองการแจกแจงเป็นแบบสุ่มจริงๆเนี่ยในเชิงสถิติเนี่ยโอกาสของอนุภาคจะวิ่งไปในทางแกน x แกน y และแกน z มันก็จะมีค่าเท่าๆกันและก็การแจกแจงความเร็วเฉพาะแกน x แกน y และแกน z ก็จะมีลักษณะเดียวกันกับการแจกแจงของแม็กซ์เวลล์ก็คือยินมีลักษณะเดียวกันดังนั้นถ้าเราหาพลังงานเฉพาะแค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่มันจะได้เศษ3ส่วน2 kt ที่มันเป็นการแจกแจงเราจะพบว่าการแจกแจงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทิศทางเดียวเนี่ยมันจะเป็นเศษ1ส่วน2 kt เนื่องจากว่าการแจกแจงนั้นมีความน่าจะเป็นนะฮะหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าๆกันในแต่ละทิศทางตอนนี้เราพูดถึงโหมดของพลังงานเพราะฉะนั้นสำหรับก๊าซอุดมคติเนี่ยนะมันพลังงานรวมซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2 kt เนี่ยพลังงานจนเฉลี่ยที่มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2 kt สำหรับแก๊สโมเลกุลหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นแกน x แกน y กันแซบได้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจริงๆอันนี้คือไม่ใช่แก๊สโมเลกุลเดียวนะเมื่อเราเอาแก๊สจำนวนโมเลกุลมากๆมารวมกันนะมันจะมีโอกาสของการแจกแจงความเร็วไปทางแกน x แกน y และแกน z เท่าๆกันก็คือค่าความเร็วกำลัง2เฉลี่ยเนี่ยทางด้านแกน x กับความเร็วกำลัง2เฉลี่ยทางด้านแกน y ความเร็วกำลัง2เฉลี่ยทางด้านแกน z มันจะเท่าๆกันแล้วก็จะเป็น1ใน3ของความเร็วกำลัง2เฉลี่ยรวมนะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปได้ว่าเนื่องจากพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เฉลี่ยคือเป็น1ส่วน2 m แล้วก็คูณด้วยความเร็วยกกำลัง2เฉลี่ยซึ่งเฉลี่ยไปในทุกแก๊สโมเลกุลนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถจะแยกได้ว่าพลังงานจนเฉลี่ยเฉพาะแกนเนี่ยมันสามารถคิดได้ว่ามันคือเศษ1ส่วนมันคือเศษ3ส่วน2 kt แล้วก็หารด้วยจำนวนโหมดของการเคลื่อนที่ซึ่งในที่นี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้3ทิศทางไอ้ค่าพลังงานจนเฉลี่ยทางแกน x เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kt ซึ่งตอนนี้เขามีชื่อเรียกเรื่องนี้ว่าการแบ่งเท่ากันของพลังงานนะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า equipartition theorem คือพลังงานเฉลี่ยที่ว่ามีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2 kt เนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลแต่ละแนวแกนเท่าๆกันนะเราเรียกว่าส่วนละ kt ส่วน2ทีนี้เราก็เลยเขียนได้ว่าถ้าเผื่อว่าโมเลกุลมีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่เราเรียกว่าโหมดการเคลื่อนที่จำนวนกี่โหมดแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีพลังงานจนเฉลี่ยอยู่ที่เศษ kt ส่วน2ไอ้จำนวนโหมดหรือจำนวนรูปแบบของการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็เลยมีชื่อเรียกว่าจำนวนความเป็นอิสระหรือ degree of freedom ก็คือมันมีฟรีดอมหรือมันมีอิสระที่จะเคลื่อนที่หรือมีพลังงานเนี่ยได้ในแกนต่างๆ
พราะฉะนั้นสำหรับก๊าซโมเลกุลเดี่ยวหรือก๊าซอุดมคติเนี่ยซึ่งเราถือว่าโมเลกุลนั้นเป็นจุดเราก็จะได้ข้อสรุปว่า degree of freedom หรือโอกาสความเป็นอิสระของโมเลกุลเดี่ยวมันมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าก๊าซโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลที่เป็นจุดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระใน3ทิศทางคือเป็น x กัน y กัน z เนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานตนเฉลี่ยเนี่ยมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับจำนวนความเป็นอิสระคูณด้วย kt ส่วน2เราเรียกตัวนี้ว่า equipartition theorem นะครับไปเขียนเป็นสมการไว้คร่าวๆจริงๆคือจำหลักการได้ก็พอละแต่ว่าถ้าคุณอาจจะเขียนไม่ได้เป็นพลังงานได้ว่าพลังงานจนเฉลี่ยพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย1ส่วน2 kTn เนี่ยคือ degree of freedom ทีนี้ถ้าเรามามองในธรรมชาติเนี่ยก๊าซมันไม่ได้มีแค่โมเลกุลเดี่ยวอย่างเดียวนะครับแก๊สโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมันมีอะไรมั่นที่เป็นโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าโมโนอะตอมิกโมเลกุลn เนี่ยเท่ากับ3จริงต้องเขียน nd แล้วกันนะฮะเป็นตัวย่อนะ degree of freedom เพราะว่าโมเลกุลอะตอมิกโมเลกุลเนี่ยมันเป็นเม็ดอย่างเดียวนะฮะมันเคลื่อนที่ได้ใน3แกนก็คือ x y z นะคือสามารถแตกความเร็วได้ใน3แกนนะแกน x แกน y แกน z เท่านั้นเพราะนั้น degree of freedom เป็น3แต่ว่าแก๊สส่วนใหญ่ในธรรมชาติเนี่ยแก๊สจริงเนี่ยมันไม่ใช่แก๊สโมเลกุลเดี่ยวทั้งหมดนะครับมันยังมีแก๊สโมเลกุลคู่ซึ่งอันนี้คือเราเรียกว่าไดอะตอมิกโมเลกุลตัวอย่างอันนี้คืออะไรไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนนะฮะคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไดอะตอมิกโมเลกุลนะครับในกรณีของไดอะตอมิกโมเลกุลเนี่ยรูปทรงของโมเลกุลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดหรือไม่ใช่เป็นทรงกลมนะครับมันมีลักษณะเป็นแท่งก็คือมันมีโมเลกุล2ตัวอย่างออกซิเจนเนี่ยมันมีออกซิเจนโมเลกุล2ตัวแล้วก็เชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะครับซึ่งทำให้มันมีโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ย3แกนซึ่งคือถ้าในรูปนี้ IX กับ IY เนี่ยมันคือ2คูณ2เท่าของคูณด้วย MR กำลัง2 R เนี่ยคือระยะจากจุดศูนย์กลางการหมุนถึงตัวมวลนะครับก็คือถ้า D เป็นระยะระหว่างพันธะเนี่ย R ก็คือ D ส่วน2เพราะนั้นมันได้2คูณ MD กำลัง2ส่วน4หรือได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยแกน x กัน y เนี่ยมีค่าเท่ากับ MD กำลัง2ส่วน2ขณะที่ IZ นะครับ IZ เนี่ยมันมี โมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยจริงๆถ้าเราจะคิดนะฮะถ้าโมเลกุลมันมีรัศมีเป็นถ้าอะตอมของ
อันไอก๊าซโมเลกุลคู่เนี่ยอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยมันมีรัศมีเป็น R นะครับ IZ เนี่ยมันคือ 2MR กำลัง 2จริงๆถ้าคิดมันเป็นทรงกลมนะฮะมันคือ2คูณด้วยเศษ2ส่วน5 MR กำลัง2แต่ประเด็นก็คือว่า ID กำลัง2ตัวเนี้ยความยาวพันธะเนี่ยมันอยู่ในระดับนาโนเมตรคือ10กำลังลบ9 D เนี่ยมันอยู่ในระยะ10กำลังลบ9เมตรแต่ R เนี่ยรัศมีของนิวเคลียสเนี่ยมันอยู่ในระดับ10กำลังลบ15เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าจับ10กำลังลบ15มายกกำลัง2เนี่ยมันได้10กำลังลบ30ขณะที่ตัวนี้มัน10กำลังลบ18นะครับมันต่างกันอยู่10กำลังลบ12เท่าซึ่งประมาณได้ว่า YZ เนี่ยมันคือ0นะฮะคือโมเมนต์ความเฉื่อยทางแกน Z เนี่ยน้อยมากจนกระทั่งเทียบไม่ได้กับแกน X และแกน Y ทีนี้พอมาเทียบเป็นในโมเลกุลไดอะตอมโมเลกุลคู่เนี่ยมันสามารถจะมีรูปแบบของการหมุนหรือการพลังงานเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับคือในรูปแบบเนี่ยมันยังมี translation คือมีการเคลื่อนที่ใน3ทิศเท่ากับ3อยู่เหมือนเดิมคือ x y z แต่ในการเคลื่อนในรูปแบบซึ่งมันมีมวล2ก้อนติดกันผ่านโมเลพันธะเนี่ยมันสามารถหมุนรอบแกนนะฮะซึ่งตั้งฉากกับพันธะแล้วก็หมุนรอบแกนที่ผ่านในหมุนได้เพราะฉะนั้นในหมุนรอบแกนเนี่ยมันจะมี2แกนที่เราสามารถจะมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยได้กับอีกหนึ่งแกนซึ่งโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยมากซึ่งจัดเป็น0เพราะฉะนั้นสำหรับการหมุนเนี่ยก๊าซโมเลกุลคู่จะมี degree of freedom ได้อีก2 degree of freedom คือจากการหมุนในแกนตั้งฉากขณะเดียวกันการมีพันธะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสปริงคือโมเลกุลเนี่ยมันเหมือนกันเชื่อมกันด้วยสปริงดังนั้นเนี่ยเมื่อโมเลกุลทั้งสองเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางแกน X Y Z ได้แล้วเนี่ยมันยังมีการหมุนได้แล้วมันก็ยังมีการสั่นได้การสั่นคือการที่มันเคลื่อนที่เข้าหากันหรือออกจากกันแต่การสั่นเนี่ยมันมีพิเศษนิดนึงมันมีโหมดพลังงานเนี่ย2โหมดคือโหมดพลังงานที่เป็นโหมดพลังงานจากการพลังงานจลของการสั่นและโหมดจากพลังงานสักของการสั่น1ส่วน2 m u กำลัง2นะนี่คือความเร็วในการสั่นกับ1ส่วน2 kx กำลัง2หนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองอันนี้อีก2โหมดเพราะนั้นจำนวน degree of freedom ของก๊าซโมเลกุลทู่เนี่ยมันจะมี3บวก2แล้วก็บวก2คือมีได้ถึงสูงสุดถึง7มีได้สูงสุดถึง7แต่ว่ามันอาจจะมีไม่ถึง7นะครับนะจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ถึง7เขามีการทดลองคือโดยการหาค่าความร้อนจำเพาะคือความร้อนที่ให้ต่อโมเลกุลก๊าซไฮโดรเจนที่ปริมาตรคงที่คือเอาก๊าซไฮโดรเจนมาอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่แล้วก็ให้ความร้อนมันเข้าไปแล้วก็วัดว่าความร้อนที่ให้กับอุณหภูมิที่ได้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในแปรผันยังไงเขาพบว่าปริมาณความร้อนที่ให้เพื่อที่ทำให้แก๊ส1โมลมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1องศา1เคลวินนะครับ CV เนี่ยคือความร้อนที่ใ
แป๊บหนึ่ง CV เนี่ยคือความร้อนที่ให้แก๊ส1โมลมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1เคลวินเขาพบว่าสำหรับแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือที่อุณหภูมิต่ำคือถ้าอุณหภูมิไม่เกินสัก100เคลวินไอ้เจ้าความร้อนตัวเนี้ยมันมีค่าแค่3 R ส่วน2นะจริงตัวนี้คือ3 R ส่วน2นะ R เนี่ยคือ 8.314แปดสามยี่สิบสี่หารสองนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ15โมลต่อจูลเคลวินนะครับถัดมาถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมาถึงประมาณอุณหภูมิห้องอันนี้คือประมาณอุณหภูมิห้องคือประมาณ300เคลวินไอ้เจ้าจำนวนเนี่ยค่าความร้อนจำเพาะต่อโมลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน2 R ก็ประมาณ20จูลต่อโมลเคลวินนะฮะ85 40หารด้วย2คือประมาณ20กว่าๆนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึงประมาณสัก1000เคลวินนะฮะขึ้นไปเนี่ยเขาพบว่าค่าความร้อนจำเพาะจะสูงขึ้นไปถึง7ส่วน2นะหรือ7ส่วน2KT นะตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่ามันมี degree of freedom นะเท่ากับ7เพราะฉะนั้น CV เนี่ยแล้วมันมีค่าเท่ากับเศษ nd คูณด้วยเศษ1ส่วน2 kt นะฮะจริงมันสามารถเขียนเป็นจำนวนโมลมันจะขึ้นอยู่ค่า degree of freedom ที่เกิดขึ้นนะครับนะจริงไม่ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่พลังงานจลนะฮะโทษทีตัวนี้มันหักจำนวนโมลไปแล้วคือคูณด้วยเศษ1ส่วน2 rสำหรับก๊าซโมเลกุลคู่นั่นหมายความว่า degree of freedom แต่ละช่วงอุณหภูมิเนี่ยมันมีค่าไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่อย่างเดียวก็คือมันมีการวิ่งไปทางแกน X แกน Y แกน Z อย่างเดียวพออุณหภูมิสูงขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยมันเริ่มมีการหมุนคือระหว่างที่มันวิ่งไปเนี่ยมันหมุนไปด้วยนะมีหมุนไปด้วยได้แล้วเมื่ออุณหภูมิสูงมากจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นเข้ามาด้วยคือมีไวเบรชั่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแก๊สโมเลกุลคู่ที่อุณหภูมิต่ำคือต่ำมากนี่ต่ำกว่า100เคลวินนะสำหรับไฮโดรเจนนะฮะมันจะไม่มีการหมุนก็คือมีจำนวนความอิสระเท่ากับ3เหมือนแก๊สโมเลกุลเดียวถ้าอุณหภูมิห้องอันนี้คือประมาณ300ถึง 1,000 นะครับมันจะมีผลของการหมุนเข้ามาด้วยก็จะมีค่าความดีกรีความเป็นอิสระก็จะเป็น5นะฮะก็จะเป็น5ส่วน2แต่ถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึง 1,000 เนี่ยการสั่นยังไม่เกิดนะครับนะพลังงานจลเฉลี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับ5ส่วน2 KT หรือ
ถ้าอุณหภูมิสูงมากๆอันนี้คือมากกว่า 1,000 องศาม ันจะเกิดการสั่นด้วยนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะต้องไปอ๋อเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องการเปลี่ยนเฟสเนี่ยเราจะพูดถึงเตามหาเศรษฐีกันหน่อยนะครับอาจจะทันสมัยนิดนึงนะเพราะฉะนั้นในกรณีโมเลกุลสูงนี่ก็จะเป็น7ส่วน2ประเด็นปัญหาก็คือว่าก๊าซที่มีโมเลกุลมากกว่า2อะตอมเนี่ยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นี้ยังใกล้เคียงกับ2อะตอมนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นคาร์บอนต่อด้วยพันธะคู่2อันนะครับมันเป็นเหมือนโมเลกุลคู่แต่ว่ามันมี2พันธะมันทำให้มันสามารถเกิด degree of freedom เพิ่มขึ้นมาได้อีกหลายอันเช่นการสั่นเนี่ยมันสามารถเกิดโหมดที่เราเรียกว่า bending modeคือกระพือปีกคือปีกทั้งสองข้างเนี่ยขยับขึ้นลงนะฮะหรือเป็นโหมดที่เราเรียกว่า vibrational mode ได้อีก 2-3 แบบเช่นคาร์บอนตรงกลางอยู่กับที่ออกซิเจน2อันสั่นหรือออกซิเจน2อันอยู่กับที่คาร์บอนตรงกลางสั่นเพราะฉะนั้นในกรณีที่โมเลกุลมันมีองค์ประกอบมากกว่า2เนี่ยค่า degree of freedom มันไม่ชัดเจนอีกต่อไปแล้วนะครับค่า degree of freedom มีได้มากกว่า7นะฮะ degree of freedom มีได้มากกว่า7เพราะฉะนั้นการใช้การแบ่งเท่าพลังงานเนี่ยมันจะไม่เวิร์คเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนของการแจกแจงพลังงานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการใช้การแบ่งเท่าพลังงานเพื่อหาพลังงานของแก๊สเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะโมเลกุลเดี่ยวกับโมเลกุลคู่นะครับมันสั่นมีความซับซ้อนแต่มันอธิบายอย่างอื่นได้เช่นของแข็งเดี๋ยวผมพิมพ์คำว่าของแข็งผิดของแข็งเนี่ยมันมีพลังงานศักอยู่3ทิศทางนะครับคือเนื่องจากว่ามันถูกยึดให้อยู่นิ่งๆในโครงสร้างมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานในการ translation นะครับของแข็ง translation เป็น0มันหมุนไม่ได้ rotation ก็เป็น0แต่ว่ามันสั่นได้ใน3ทิศทางคือ x y z เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเลกุลพลังงานจนของการสั่น3ทิศแล้วพลังงานจนของการหมุน3ทิศเจ้าของแข็งเนี่ยก็เลยมีค่าพลังงานอิสระเนี่ยได้ดีกรีความอิสระเนี่ยได้6ทีนี้แต่ละดีกรีความอิสระเนี่ยค่าความจุความร้อนต่อโมลเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 3R เท่ากับ 1/2R เพราะฉะนั้นเรามี6ดีกรีความอิสระก็คือกลายเป็น6คูณด้วย R ส่วน2ก็เหลือ 3R นะฮะ 3R เนี่ยในวิชาเคมีเขามีชื่อเรียกกฎนี้ว่ากฎของดูลองและเปอร์ติสนะครับผมคิดว่าคุณเรียนเคมีอาจจะเจอกฎของดูลองและเปอร์ติสเนี่ยบอกว่าความร้อนจำเพาะของแข็งเนี่ยจะมีค่าคงที่เท่ากับ 3R ไม่ว่าของแข็งนั้นจะเป็นชนิดใดก็ตามแต่ว่ามันดูลองเปอร์ติสเนี่ยมันไม่ได้เป็นในทุกกรณีนะพออุณหภูมิต่ำๆมากๆเนี่ยต่ำไปใกล้ๆ0เคลวินเนี่ยค่ามันจะเพี้ยนละนะเพราะที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะมีค่าความจุความร้อนเท่ากับ 3R เราลองมาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นิดนึงก๊าซออกซิเจนจำนวน12กรัมมีอุณหภูมิเปลี่ยนจาก25องศาเซลเซียสไปเป็น125องศาเซลเซียสมีออกซิเจนกี่โมเลกุลถามว่าพลังงานภายในของก๊าซเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนมวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันคือ32เพราะฉะนั้นก๊าซออกซิเจน12กรัมก็จะมีจำนวนโมลเนี่ยเท่ากับ12ส่วน32ก็คือ 0.375 โมล
ถ้าทำเป็นโมเลกุลก็คือ32กรัมเนี่ยมี 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลเพราะฉะนั้นคุณก็เทียบได้ว่า12กรัมเนี่ยมีอยู่กี่โมเลกุลนะฮะก็จะได้ว่าเท่ากับ 2.26 คูณ10กำลัง23โมเลกุลเนื่องจากตามกฎของการแบ่งเท่าพลังงานเนี่ยพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สออกซิเจน1โมเลกุลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน2 kT ดังนั้นพลังงานรวมของระบบก๊าซเนี่ยมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน2 nKT ก็คูณด้วยจำนวนโมเลกุลถ้าเราหารด้วยจำนวนโมเลกุลหารด้วยอะโวคาโดนัมเบอร์แล้วคูณด้วยโวคาโดนัมเบอร์คุณจะได้ว่าพลังงานรวมของระบบก๊าซก็คือเศษ5ส่วน2 nRT นะ n คือจำนวนโมงนะครับนะเดลต้า U เนี่ยเป็น5ส่วน2 nRT เพราะฉะนั้น U คือ5ส่วน2 nRT เพราะฉะนั้นเดลต้า U เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน2 nR เดลต้า T n คือn ใหญ่เนี่ยคือ 2.26 คูณ10กำลัง23โมเลกุล k คือ 1.38 คูณ10กำลังลบ23 n เล็กจำนวนโมลเนี่ยคือ 0.375 นะฮะเพราะฉะนั้นเดลต้า t จดกำหนดให้ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนจาก25ไปเป็น125อุณหภูมิเปลี่ยนไป100นะครับพลังงานจลเปลี่ยนไปเท่าไหร่พลังงานรวมภายในเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือเดลต้า U เนี่ยก็เท่ากับ5ส่วน2 nR เดลต้า T นะครับคือ779จูลพูดง่ายๆก๊าซโมเลกุลคู่เนี่ยการที่คุณจะทำให้ก๊าซโมเลกุลคู่มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยคุณจะต้องให้พลังงานเยอะกว่าก๊าซโมเลกุลเดี่ยวเพราะว่ามันมีโหมดของการหมุนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณให้พลังงานนอกจากเป็นพลังงานการเคลื่อนที่แล้วมันยังมีพลังงานจากการหมุนด้วยครับอันนี้ยกตัวอย่างวันนี้พูดไปแล้วนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์มี translation 3มี rotation 2แต่พอมาคิด vibration เนี่ยมันมีได้อีกตั้งหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย vibration มากกว่า2เขาเลยไม่นิยมใช้นะผมอยากจะเติมสไลด์อันนึงแป๊บนึงนะครับขอไปเสิร์ชข้อมูลนิดนึง
อันนี้ผมกลับมาเติมให้นะครับเพื่อสังให้ดูนะอย่างแก๊สเนี่ยข้างบนเป็นแก๊สโมเลกุลคู่นะครับไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนคลอรีนโบรมีนนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยค่าความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่อันนี้เพิ่มความดันคงที่นะฮะมันจะเท่ากันนะครับมันจะเป็นเท่ากันนะคือ 28.9 อันนี้มันจะเป็น7ส่วน2นะฮะ CP ในโจทย์เนี่ยค่า CP เนี่ยมันคือนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะCP เนี่ยมันจะเท่ากับ CV บวกด้วย R เพราะนั้นถ้าเป็นโมโนอะตอมิกเนี่ย CP เนี่ยมันเท่ากับเศษ3ส่วน2 R บวกด้วย R คือ5ส่วน2 R คือจะขยับมา1สเต็ปแล้วไดอะตอมิกเนี่ย CP จะเท่ากับเศษ5ส่วน2 R แล้วบวกด้วย Rคือ7ส่วน2 R87 56นะครับ56หารด้วย2 224 286นะฮะประมาณ28จูลต่อโมเคลวินนะครับนะเราจะเห็นว่าเจ้าค่าของตัวเนี้ยที่ก๊าซโมเลกุลคู่นะครับเราจะเห็นว่าไฮโดรเจนใน 28.9 นะครับมีสั่นนิดหน่อยนะนิ้วอุณหภูมิ25พอกลับมาเป็น500นี่ก็เริ่มมีหมดการสั่นมากขึ้นนะเป็น29แล้วพอเป็น 5,000 เป็น 41.2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์นี่29 31 38นะครับแต่ว่าพอมาเป็นคลอรีนกับโบรมีนเนี่ยจริงๆการสั่นเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ตรงนี้เลยอาจจะเป็นเนื่องจากว่าโมเลกุลมันใหญ่นะครับคลอรีนนะก็คือ34พอ500เป็น37พอ5,000เป็น39นะฮะอันนี้ degree of freedom น่าจะเป็น7แล้วเป็น11นะฮะไม่ใช่ดิ9ส่วน2นะครับเพิ่มการสั่นเข้ามาแต่ถ้าเรามาดูที่เป็นพวกแก๊สผสมเนี่ยอย่างไนโตรเจนไดไนโตรเจนออกไซด์นะฮะ N2O หรือ CN เนี่ยอันนี้คือเป็นโมเลกุลที่มันจะยาวขึ้นแล้วก็มีความบอนด์พันธะมากขึ้นนะครับหรือง่ายๆที่เห็นอันนี้คือน้ำกับมีเทนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนนะครับอย่างน้ำนี่ที่อุณหภูมิ500เคลวินอยู่ที่30แล้วสูงขึ้นก็กลายเป็น59คือมันไม่ฟิตไปตามไอ้ตารางของ Equipartition Theorem ละเพราะฉะนั้นพอเป็นพวกน้ำหรือมีเทนหรือโมเลกุลที่ซับซ้อนเนี่ยค่านี้ก็จะใช้ไม่ได้ละทีนี้ในเรื่องนี้เนื่องจากแก๊สมันอยู่ในภาชนะที่มีช่องว่างมันก็จะมีประเด็นอันหนึ่งที่เรียกว่าระยะทางอิสระเฉลี่ยคือระยะทางอิสระเฉลี่ยเนี่ยคือระยะระหว่างการชนของแก๊สนะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นแก๊สที่ความหนาแน่นต่ำเนี่ยระยะทางอิสระเฉลี่ยก็จะมากคือโมเลกุลมันก็อยู่ห่างๆกันนะครับนะฉะนั้นสำหรับแก๊สโมเลกุล R เนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยเวลามันชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องมาเจอกันเลยนะฮะเวลาที่แก๊สมันชนกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อจุดศูนย์กลางของโมเลกุลทั้งสองเนี่ย
มันเข้ามาอยู่ใกล้กันนี่จุดศูนย์กลางระหว่างโมเลกุลเพราะนั้นระยะห่างตัวนี้คือ R ตัวนี้คือ R เพราะนั้นจุดศูนย์กลางโมเลกุลต้องเข้ามาใกล้กันกว่า 2R นะฮะมันถึงจะชนนะครับถ้าจุดศูนย์กลางโมเลกุลน่ะมาใกล้กันกับระยะ 2R เนี่ยก๊าซนี้จะชนหรือถ้าเรามองขอบนอกเนี่ยขอบนอกของแก๊ส2ตัวเนี่ยจะต้องห่างกันน้อยกว่า 4R นะมันถึงจะมาชนกันได้นะครับเพราะนั้นพื้นที่ที่มีระยะหน้าตัดเท่ากับ 2R เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น cross section นะครับหรือพื้นที่หน้าตัดคือตราบใดถ้าแก๊ส2ตัวเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในพื้นที่เนี้ยมันจะชนกันแน่ๆ เพราะว่ามันอยู่จุดใดๆก็ตามที่อยู่2อันเนี้ยมันจะมีส่วนซ้อนทับกันของรัศมีนะครับเออตัวนี้เราเรียกว่า cross section ถ้าอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการใช้แนวความคิดเปรียบเทียบนะครับก็คือถ้าโมเลกุลมีอัตราเชื้อ V เนี่ยเวลาเดลต้า T มันจะวิ่งไปได้ V เดลต้า T เพราะฉะนั้นในเวลา V เดลต้า T ที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยก๊าซที่อยู่ในปริมาตร A คูณด้วย V เดลต้า T มันจะโดนชนก็คือถ้า cross section มันอยู่ตัวเนี้ยลองนึกถึงว่าถ้าคุณมีโมเลกุลของก๊าซอยู่แล้วเนี่ยระยะ 2R นะรัศมีอันนี้คือ A นะฮะระยะเนี่ยคือ 2R แล้วมันวิ่งไปเนี่ยก๊าซใดๆก็ตามที่อยู่ในปริมาตรของ V delta T คูณด้วย A เนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตที่จะชนถูกชนโดยแก๊สโมเลกุลขนาดที่มีรัศมี R นะฮะเข้าไปเพราะฉะนั้นก๊าซทุกตัวที่อยู่ในมวลปริมาตร AV delta T จะโดนชนถ้า N ต่อ V เนี่ยเป็นจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรซึ่งบางทีเนี้ยเขาถือตัวนี้เป็น N เล็กนะฮะและถือว่าโมเลกุลอื่นไม่เคลื่อนที่เนี่ยจำนวนโมเลกุลที่ส่วนชนก็คือ N ต่อ V คูณด้วยปริมาตรที่ชนนะครับก็คือ N ต่อ V คูณด้วย AV delta T จำนวนครั้งที่ชนใน1วินาทีเนี่ยนะฮะก็เอาเดลต้า T หารก็ได้ N ต่อ V คูณด้วย AV หรือเวลาระหว่างการชนเนี่ยก็คือส่วนกลับของจำนวนครั้งนะครับนะเวลาระหว่างการชนก็คือจะเป็น NAV วินาทีนะเป็นเศษ V ส่วนด้วย NAV นะฮะมันตัวมันตกไปงั้นความถี่นะตัวนี้เรียกว่าความถี่แล้วกันนะความถี่การชนเนี่ยเท่ากับ V หารด้วย NAV นะผมเอามาเขียนไว้ข้างล่างให้ดูนะครับระยะทางเฉลี่ยเนี่ยก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ต่อการชนเพราะนั้นระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยคือ V เดลต้า T ก็หารด้วยจำนวนครั้งที่ชนก็คือ V ส่วนด้วย NAVก็จะตัดกันนะฮะ v เล็กก็จะตัดกันไปก็ได้เป็นเซน1ส่วน n ส่วน v คูณด้วย a นะฮะหรือเซน1ส่วน n เล็กคูณด้วย a เพราะฉะนั้นในทางสถิติเนี่ยไอ้เจ้าแล้วแท้ทางอิสระเฉลี่ยเนี่ยก็จะสามารถเขียนได้ว่าเท่ากับเซน1ส่วนอันนี้เอาคูณเรียกว่ามีการเคลื่อนที่ทุกตัวด้วยก็เป็น4รูท2พาย r กำลัง2คูณด้วย n ต่อ v นะฮะ n คือความหนาแน่นของโมเลกุลความหนาแน่นของโมเลกุลก๊าซในตัวกลางเนี่ยถ้ามากระยะทางอิสระเฉลี่ยก็จะสั้นลงก็คือมันมีโอกาสที่จะชนเยอะขึ้นนะแล้วถ้า cross section หรือโมเลกุลของก๊าซมันใหญ่คือ R มันใหญ่โอกาสชนก็จะมากขึ้นเพราะนั้นระยะทางอิสระเฉลี่ยก็จะลดลงอีกเหมือนกันเพราะนั้นระยะทางอิสระเฉลี่ยเนี่ยเราจะอาจจะบอกได้ว่าแลมด้าเนี่ยมันแปรผัน
แปรผกผันกับเซนหนึ่งส่วน n นะฮะ n คือความหนาแน่นโมเลกุลแล้วก็พอผกผันกับขนาดโมเลกุลนะฮะขนาดโมเลกุลมันโมเลกุลยิ่งใหญ่เนี่ยระยะทางอิสระเฉลี่ยก็จะยิ่งสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอากาศเป็นก๊าซอุดมคติมีขนาดใกล้เคียงกับก๊าซไนโตรเจนก็คือไนโตรเจนเนี่ยรัศมีโมเลกุลคือ 1.7 คูณ 10 กำลังลบ 10นะครับให้หาระยะทางอิสระเฉลี่ยของอากาศในอุณหภูมิ1300เคลวินและความดัน1บรรยากาศประเด็นคืออากาศเนี่ยมีความดัน1บรรยากาศคือ 1.01 คูณ 10 กำลัง 5 ปาสคาลอุณหภูมิ300เคลวินแล้วหาอัตราส่วนของจำนวนโมเลกุลต่อหน่วยปริมาตรได้ว่ามันคือ P ส่วนด้วย KT หรือได้ว่าอากาศจะมีค่าความจำนวนโมเลกุลต่อหน่วยปริมาตรที่อุณหภูมิ300เนี่ยเท่ากับ 2.44 คูณ 10 กำลัง 25 โมเลกุลต่อลูกบาศก์เมตรรัศมีของโมเลกุลไนโตรเจนเท่ากับ 1.7 คูณ 10 กำลังลบ 10เพราะนั้นแทนค่าเข้าไปเพื่อหาค่าระยะทางอิสระเฉลี่ยเราจะพบว่ามันจะมีค่า8คูณ10กำลังลบ8เมตรหรือเท่ากับประมาณ470เท่าของรัศมีของโมเลกุลนะคืออากาศนี้ใน1บรรยากาศเนี่ยคุณนึกง่ายๆว่ามันจะชน1ครั้งเมื่อมันเคลื่อนที่ไปประมาณ470เท่าของรัศมีถ้ารัศมีถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยถ้ารัศมีประมาณ1เมตรถ้าก้อนอากาศขนาดประมาณ1เมตรนะครับมันจะวิ่งไปได้ประมาณเกือบครึ่งกิโลกว่าที่มันจะชนกันครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นระยะทางไกลนะฮะไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขที่อากาศปกติเนี่ยเราจะมองว่าช่องว่างตัวนี้มันคือตัวบอกไงคือช่องว่างระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันมีค่ามากถึงประมาณ500เท่าของรัศมีโมเลกุลทีนี้ที่เราพูดมาเป็นก๊าซจริงนะฮะก๊าซอุดมคติเรามาดูเรื่องสุดท้ายของเรื่องนี้เอากันก่อนที่จะเบรกนะครับก็คือเรื่องก๊าซจริงกับก๊าซอุดมคติมีความแตกต่างกันยังไง อย่างที่ต่างกันแน่ๆเลยอย่างแรกเลยก็คือเจ้าก๊าซจริงเนี่ยมันจะต้องมีปริมาตรคือโมเลกุลเนี่ยมันมีปริมาตรเสมอมันไม่ใช่ปริมาตรเป็นศูนย์มันไม่เป็นจุดนะครับแม้ว่าอย่างที่เราพิสูจน์จากระยะทางอิสระเฉลี่ยเนี่ยแม้ว่าระยะทางระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันมากกว่ารัศมีโมเลกุลถึงประมาณ400หรือ500เท่านะแก๊สจริงก็ยังคงมีขนาดโมเลกุลอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปริมาตรต่อโมเลกุลเนี่ยที่ว่างที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็เลยมีค่าต่ำเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะมีผลก็ตอนที่ก๊าซนั้นถูกอัดจนกระทั่งมันมีปริมาณใกล้เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันมันสามารถที่จะเกิดปรากฏการณ์มันอาจจะส่งผลกับตัวกฎของแก๊สได้นะครับทีนี้อย่างที่สองที่มีผลเนี่ยก็คือว่าในก๊าซอุดมคติเนี่ยเราสมมุติว่ามันจะมีแรงเกิดขึ้นเฉพาะเวลาชนเท่านั้นในระหว่างที่แก๊สมันระหว่างการชนเนี่ยมันไม่มีแรงกระทำต่อกันแต่ว่าในก๊าซจริงเนี่ยมันมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่เราเรียกว่าแรงวันเดอร์วาลส์นะเพราะฉะนั้นในขณะที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะถูกแรงวันเดอร์วาลส์หรือเจ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเนี่ยหน่วงให้เคลื่อนที่ช้าลงหรือดังนั้นในแก๊สจริงเนี่ยความดันที่วัดได้หรือความดันที่เกิดขึ้นบนผนังเนี่ยมันจะมีค่าต่ำกว่าเป็นการเป็นแก๊สอุดมคติดังนั้นถ้าเราจะปรับแก้สมการของเรามาใช้กับแก๊สจริงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอย่างแรกที่สุดเลยกฎของแก๊สเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็น
มันเป็นแก๊สอุดมคติตัวปริมาตรเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นปริมาตรที่เราเรียกว่าปริมาตรของที่ว่างหรือปริมาตรของภาชนะที่เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นในการทำเป็นก๊าซจริงเนี่ยคุณต้องเอาปริมาตรของภาชนะมาลบด้วยปริมาตรของก้อนก๊าซนะฮะอันนั้นเป็นอย่างแรกอย่างที่สองคือความดันที่วัดได้เนี่ยถ้าเป็นก๊าซจริงมันจะต่ำกว่าค่าที่เป็นก๊าซอุดมคติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยเป็นความดันของก๊าซจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้กฎของแก๊สเนี่ยเราต้องมาบวกค่าแก้นะครับซึ่งจะมีค่าเป็น A คูณด้วย N ต่อ V ยกกำลัง2เป็นค่าคงที่ที่สัมพันธ์กับแก๊สแต่ละชนิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสมการของวันเดอร์วาลซึ่งเสนอมาก็คือแทนที่จะเป็น PV เท่ากับ NKT เนี่ยมันจะเป็น P บวก A คูณด้วย N ต่อ V ยกกำลัง2คูณด้วย V ลบ B เท่ากับ NKT ตัวแรกคือความดันที่มีการปรับแก้ค่าแล้วตัวที่2คือปริมาตรที่มีการปรับแก้ค่าแล้วทีนี้พอมันเป็นสมการแบบนี้มันมีทั้ง B ซึ่งเป็นค่าคงที่เข้ามาจริง B เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ M ด้วยนะเพราะว่าจำนวนก๊าซโมเลกุลเยอะขึ้น B ก็เยอะขึ้นนะครับ A ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพันธะแล้วจำนวนโมเลกุลของก๊าซก็ขึ้นอยู่กับ M ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาแทนค่าเนี่ยจริงๆเขาต้องเอา n หารไปเขาก็พบว่าที่อุณหภูมิต่ำๆหรือที่ความดันสูงๆหรือปริมาตรน้อยๆเนี่ยแก๊สจริงจะมีความเบี่ยงเบนไปจากแก๊สอุดมคตินะครับก็คือมันจะเกิดจุดที่เราเรียกว่าความดันมันอาจจะคงที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยไม่ว่าปริมาตรเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามจุดนี้เราเรียกว่าจุด critical point นะคือเป็นจุดที่แก๊สจริงเนี่ยมันจะไม่ประพฤติตัวตามเป็นแก๊สอีกต่อไปแล้วแล้วนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนสถานะด้วยก็คือพบว่าตรงนี้ถ้าเผื่อว่าความดันต่ำลงไปอีกนะครับหรืออุณหภูมิต่ำลงไปอีกมันจะเกิดการเปลี่ยนสถานะไปเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวแล้วก็ของมันจริงๆมันไปถึงขั้นเป็นของแข็งด้วยนะครับนะหรือเป็นส่วนผสมของของเหลวกับแก๊สร่วมกันครับซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดเนื่องจากว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเรามักจะเจอปัญหาซึ่งแก๊สของเราเนี่ยยังอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นแก๊สอุดมคติได้นะครับคือปริมาตรมันเยอะแล้วก็ความดันเนี่ยแรงดึงดูดน้อยกว่านะครับสำหรับไอ้เรื่องของแก๊สจริงเนี่ยมันจะไปศึกษาเยอะขึ้นในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์โอเคตอนนี้ 9:05 นะครับขอเบรกสัก10นาทีเดี๋ยวผมจะกลับมาขึ้นเรื่องความร้อนใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะควิสตอน 9:45 นะครับตรงนี้เราขึ้นบทสุดท้ายนะครับคือเรื่องของความร้อนแล้วก็เทอร์โมไดนามิกส์นะเพราะฉะนั้นเราเริ่มอันแรกกับเรื่องของความร้อนก่อนนะครับในเรื่องนี้เราต้องนิยามอย่างแรกอย่างก่อนคือว่าอะไรคือระบบแล้วอะไรคือสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูพูดให้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เราสนใจและเราต้องการศึกษาจากนั้นเนี่ยเราจะมานิยามคำว่าความร้อนนะแล้วก็หน่วยของความร้อนกันนะจากนั้นเนี่ยเขามาพูดถึงกฎข้อศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์กับความร้อนจำเพาะของสสารนะโดยเฉพาะยิ่งความร้อนจำเพาะต่อมวลหรือความร้อนจำเพาะต่อโมงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความร้อนแฝงและการเปลี่ยนสถานะนะของสสารนะครับว่าจะมีสไลด์อีกอันหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนี้ผมมีสไลด์อยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็แต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเราเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะเรื่องของระบบและสิ่งแวดล้อม
ระบบเนี่ยคืออะไรก็ตามที่เราสนใจนะครับเช่นน้ำที่อยู่ในภาชนะนะฮะน้ำในแก้วแก๊สที่อยู่ในลูกสูบรถยนต์หรืออย่างใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเราใช้กันเนี่ยก็คือโลกทั้งใบนะอย่างเช่นในเรื่องของ global warming เนี่ยนะเราใช้โลกให้โลกของเราเนี่ยเป็นระบบทั้งโลกเลยครับก็จัดเป็นระบบได้เพราะนั้นระบบนั้นคือสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าเราอยากจะศึกษาว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเมื่อมันได้รับพลังงานหรือมันสูญเสียพลังงานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ระบบหรือที่อยู่โดยรอบเนี่ยเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าสิ่งแวดล้อมนะหรือ surrounding นะปกติแล้วการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเช่นถ้าระบบของเราถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบเป็นระบบที่ปิดนะครับมีฉนวนหุ้มมันก็ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งแวดล้อมได้ในกรณีนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าพลังงานของมันเป็นยังไงนะครับถ้าอุณหภูมิของระบบไม่เท่ากับสิ่งแวดล้อมเราพบว่าในที่สุดเนี่ยพลังงานเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องความหมายก่อนถ้าอุณหภูมิระบบไม่เท่ากับสิ่งแวดล้อมก็หมายความว่าพลังงานเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับคือพลังงานของระบบเนี่ยมันไม่เท่ากับพลังงานที่สิ่งแวดล้อมนะทีนี้เมื่อมันเกิดความไม่เท่ากันของพลังงานเนี่ยการแลกเปลี่ยนนะการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนถ้ามันแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะความร้อนก็สามารถจะไหลผ่านจากระบบไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือจากสิ่งแวดล้อมไปสู่ระบบนะครับถ้ามันแลกเปลี่ยนกันได้ถ้ามันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นกรณีที่ความร้อนไม่สามารถจะไหลผ่านไปได้ก็จะมีระบบมันเหมือนกันพลังงานที่มันมีการถ่ายเทเนี่ยเราเรียกว่าฮีทหรือความร้อนเนี่ยความร้อนหรือฮีทนะเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยมันคือพลังงานที่ใช้ในการถ่ายเทที่ถ่ายเทไปเพื่อทำให้ระบบมีพลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลงดังนั้นมันเริ่มจากการแรกก่อนเลยคือการศึกษาของลอร์ดเคลวินลอร์ดเคลวินเขาก็สังเกตอยู่เหมือนกันแหละว่าเวลาที่เอาความร้อนหรือเอาวัตถุไปตั้งไฟเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเครื่องมือวัดอุณหภูมิกันอย่างชัดเจนนะผมแต่ว่าหลอดเคลวินเนี่ยสังเกตการหล่อปืนใหญ่คือปืนใหญ่เนี่ยเวลาเราหล่อมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเนี่ยคือต้องขัดผิวภายในลำกล้องให้เรียบเพราะว่าถ้าผิวในลำกล้องไม่เรียบเนี่ยเวลายิงปืนใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่ลูกปืนใหญ่เนี่ยมันจะสะดุดนะครับแล้วลำกล้องปืนเนี่ยไอ้ปากกระบอกเนี่ยความดันที่เกิดขึ้นจากดินปืนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระเบิดนะเหมือนที่เขาบอกว่าพระเจ้าอลองพญานั่นแหละมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เกิดเหตุปืนใหญ่ระเบิดเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นปืนใหญ่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการขัดลำกล้องด้านในเพราะฉะนั้นในสมัยอันนั้นก็ของอังกฤษนะวิธีที่เขาจะขัดลำกล้องก็คือว่าถ้าเผื่อว่าจะขัดเฉยๆเนี่ยโดยที่เอาปืนใหญ่ไว้ข้างนอกเนี่ยปืนใหญ่มันจะร้อนแล้วมันมีโอกาสที่ปืนใหญ่จะแตกได้นะจะร้าวเพราะนั้นวิธีที่เขาทำเนี่ยคือเขาเอาปืนใหญ่ไปแช่น้ำนะแล้วก็ทำการขัดโดยการอาจจะมี
กระบอกใส่ลงไปนะฮะเป็นแท่งไม้ใส่ลงไปพร้อมกับผงขัดแล้วก็ให้ม้าเนี่ยหมุนนะฮะเดินรอบแล้วก็หมุนนะคือไม่ใช่คนหรอกใช้ม้าเดินนะครับทีนี้เมื่อมันหมุนเนี่ยผิวมันก็เกิดการเสียดสีก็จะขัดเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าในกระบวนการที่ขัดสีเนี่ยตัวปืนมันร้อนขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องเอาน้ำไปหล่อเย็นนะเพื่อลดความร้อนหลอดเคลวินเขาก็พบว่าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นเขาก็เลยนิยามหน่วยของพลังงานความร้อนก่อนอย่างแรกก็ว่าเป็นพลังงานความร้อนนะคือพลังงานที่ใช้เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ1กรัมจาก 14.5 องศาเซลเซียสเป็น 15.5 องศาเซลเซียสคือประเด็นที่เขาระวังเรื่องน้ำเนี่ยก็คือว่าน้ำเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่างกันค่าต่างๆมันจะไม่เท่ากันนะมันเป็นสารที่ค่อนข้างพิเศษอยู่นะมันถ้าวัดโดยละเอียดแล้วมันจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องกำหนดว่า1แคลอรี่เนี่ยก็มีค่าเท่ากับความร้อนหรือพลังงานที่ทำให้น้ำ1กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสขณะที่อีกหน่วยหนึ่งที่มีการใช้กันก็คือ BTU นะฮะที่ย่อมาจากคำว่า British Thermal Unit นะอันนี้มันเกิดจาก อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ต่างกันนะครับBritish Thermal Unit เนี่ยวัดจากความร้อนที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ1ปอนด์ในหน่วยฟาเรนไฮต์นะฮะจาก63ฟาเรนไฮต์เป็น64ฟาเรนไฮต์จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของการเกิดอุณหภูมินะครับระบบการวัดความร้อนหรือความเย็นเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับตัวจุดอ้างอิงนะฮะก็คือเอาพูดถึงเซลเซียสกับอุณหภูมิกับฟาเรนไฮต์ก่อนแล้วกันเซลเซียสเนี่ยเดิมเขาตั้งชื่อว่าองศาเซนติเกรดนะฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าองศาเซนติเกรดนะเซนติแปลว่าร้อยเกรดแปลว่าการแบ่งนะครับก็คือองศาเซลเซียสหรือเซนติเกรดเนี่ยก็คือการแบ่งอุณหภูมิออกเป็นร้อยส่วนนะอุณหภูมิไหนล่ะแบ่งเป็นร้อยส่วนนะเขาเลือกอุณหภูมิที่น้ำแข็งนะน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะคือน้ำเนี่ยเมื่อเราลดอุณหภูมิลงไปจนเย็นถึงระดับหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิมันจะคงที่แล้วเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเพราะใช้ตัวนั้นเป็นอุณหภูมิอ้างอิงกำหนดค่านั้นว่ามีค่าเท่ากับ0เซลเซียสนะ0เซลเซียสแล้วเลือกอุณหภูมิที่น้ำเดือดนะเมื่อเราให้ความร้อนไปเนี่ยก็พบว่าเหมือนกันก็คือว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุณหภูมิค่าหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ค่านั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอเพราะฉะนั้นเซลเซียสหรือเซนติเกรดเนี่ยเลือกอุณหภูมิ2จุดก็คือจุดเยือกแข็งของน้ำกับจุดเดือดของน้ำแล้วกำหนดให้จุดเยือกแข็งในอยู่ที่0องศาเซลเซียสและจุดเดือดในอยู่ที่100องศาเซลเซียสก็มีการแบ่งอย่างนั้นในขณะที่ระบบอังกฤษเนี่ยแบ่งต่างกันระบบอังกฤษเนี่ยไปเอาน้ำทะเลเป็นหลักนะ0องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยคืออุณหภูมิที่น้ำทะเลแข็งตัวเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำทะเลเนี่ยมันมีเกลือผสมอยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อมันมีเกลือผสมเนี่ยมันจะทำให้จุดเยือกแข็งของมันเนี่ยลดต่ำลงนะเพราะนั้นจุดเยือกแข็งที่น้ำทะเลแข็งตัวเนี่ยก็คืออยู่ที่
ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์แล้วเขาเอาอุณหภูมิร่างกายคนเป็นหลักก็คืออุณหภูมิของร่างกายคนปกติเนี่ยอยู่ที่100ตอนนั้นแรกๆนะฮะกำหนดเป็น100องศาฟาเรนไฮต์ปรากฏว่าไอ้มันมีปัญหาของฟาเรนไฮต์อยู่ก็คือว่าน้ำทะเลเนี่ยความเค็มมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เป็นศูนย์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันขณะที่อุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยที่บอกว่าเป็นร้อยฟาเรนไฮต์เนี่ยบางคนก็อุณหภูมิมันมีความแกว่งของอุณหภูมิอยู่นะครับบางคนเนี่ยก็ร้อยบางคนก็ไม่ถึงบางคนก็เกินดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการอิงกลับใหม่ก็เข้าไปอิงกับเซลเซียสเหมือนกันโดยใช้ค่าเนี่ยปรับให้มันเข้ากันครับก็เลยมีจุดอ้างอิงเหมือนกันก็คือจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์นะไม่ใช่0องศาเซลเซียสละเป็น32ฟาเรนไฮต์แล้วก็ที่น้ำเดือดเนี่ยมีค่า212ฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นจาก300ถึง312เนี่ยมันแบ่งเป็น180ช่องขณะที่เซลเซียสเนี่ยแบ่งเป็น100ช่องเพราะฉะนั้นโดยคร่าวๆเนี่ยฟาเรนไฮต์เนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่าเซลเซียสเนี่ยเท่าตัวคือประมาณ2ฟาเรนไฮต์เนี่ยมันถึงจะถึง1เซลเซียสแต่วิทยุเทอร์โมยูนิตเนี่ยใหญ่มากเพราะว่ามันใช้น้ำ1ปอนด์1ปอนด์เนี่ยก็คือ 2.2 กิโลกรัมหรือเท่ากับ 2,200 กรัมคือมันใหญ่กว่าไอ้แคลอรี่เนี่ย 2,000 กว่าเท่านะแม้ว่าอุณหภูมิมันจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งก็ตามหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่ใช้กับความร้อนก็คือหน่วยของพลังงานกลนะฮะก็คือพลังงานกลที่ใช้ในการทำให้น้ำ1กิโล1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสอันนี้มาได้ยังไงอันนี้มาจากการทดลองของเจมส์เพรสคอตต์จูสเนี่ยสงสัยว่าพลังงานความร้อนกับพลังงานกลเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นแหละมันคือพลังงานจลของวัตถุนะจูสก็ทำการทดลองโดยการจริงๆจูสเนี่ยต้องประดิษฐ์เทอร์โมมิเตอร์อย่างละเอียดก่อนทดลองการทดลองของเขาเนี่ยก็คือการเอาพลังงานกลมาปั่นเปลี่ยนให้เกิดการหมุนในน้ำนะครับแล้วก็วัดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจูสพบว่ามันเป็นอีควิวาเลนต์กันก็คือทุกๆ1แคลอรี่ของน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำงานเท่ากับ 4.186 จูสนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของความสมดุลกันระหว่างพลังงานความร้อนกับพลังงานจลการเปลี่ยนหน่วยก็จะมีตารางให้ดูตรงนี้นะแคลอรี่เนี่ย 4.186 จูลหรือเท่ากับ 3.968 คูณ10กำลังลบ3 BTU ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง1จูลก็เท่ากับ 0.2389 แคลอรี่หรือเท่ากับ 9.478 คูณ10กำลังลบ4 BTU นะฮะจริงอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากขึ้นจริงเล็กลงหน่อย1 BTU เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1,055 จูลนะครับหรือประมาณ252แคลอรี่เมื่อสมัยก่อนมันจะมีหน่วยแคลอรี่อีกอันเขาเรียกว่าฟู้ดแคลอรี่นะฮะคือมันเขียนด้วย C เหมือนกันแต่เป็น C ตัวใหญ่นะครับฟู้ดแคลอรี่หรือบางทีเขาเรียกเป็นแคลอรี่เฉยๆแต่เขียน C ตัวใหญ่ตัวนี้หมายถึง 1,000 แคลอรี่นะฮะ1,000 แคลอรี่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นละในชีวิตประจำวันนะครับปกติแล้วในพวกอาหารต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการระบุแคลอรี่ของอาหารที่ให้เช่นนมสดเนี่ยก็มักจะมีค่าแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ100ถึง240แคลอรี่นะครับจริงๆคือกิโลแคลอรี่
น้ำผลไม้ทั่วไปเนี่ยจะประมาณ100-105นะครับน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ105-110ขึ้นอยู่กับว่ามันผสมน้ำตาลด้วยหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือใช้เป็นกิโลแคลอรี่เลยนะครับเพราะฉะนั้น1แคลอรี่หรือ1ฟู้ดแคลอรี่เนี่ยเท่ากับ 4,186 จูลมีโจทย์ตลกนิดนึงน้ำอัดลมบางประเภทนะครับมันให้พลังงานสูงถึง200กิโลแคลอรี่นะพวกที่หวานเป็นพิเศษหน่อยเนี่ยนะถามว่าพลังงานที่ได้จากน้ำอัดลม200กิโลแคลอรี่เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการยกน้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นสูง2เมตรอันนี้เป็นเรียกว่ายกท่า snatch นะฮะไม่ใช่ clean and jerk นะ clean and jerk นี่มันจะต้องมีแบบมาพับที่บ่า snatch นี่คือจับจากพื้นแล้วยกขึ้นไปสุดเลยสูง2เมตรนะมันต้องใช้การยกน้ำหนักกี่ครั้งถึงจะใช้พลังงานนี้หมดอันนี้คือเปรียบเทียบเรื่องของการกินนิดหน่อยนะ1แคลอรี่หรือ1กิโลแคลอรี่เนี่ยมันคือ 4,186 จูลเพราะฉะนั้นถ้าน้ำอัดลมมีพลังงานให้พลังงาน200กิโลแคลอรี่นะมันก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ200คูณด้วย 4,186 นะครับแค่200คูณกับ 4,000 เนี่ยมันก็ได้ประมาณ 800,000 ละ8คูณ10กำลัง5นะจูลนะครับเพราะฉะนั้นมีเศษนิดหน่อยนะฮะ 8.37 คูณ10กำลัง5จูลนะครับนั่นคือพลังงานที่ได้จากน้ำอัดลม1กระป๋องทีนี้ในการยกน้ำหนักเนี่ย1ครั้งแล้วก็เราไม่คิดถึงตอนปล่อยน้ำหนักลงนะครับคิดซะว่าแบบมันยกแล้วก็มันมีอะไรที่จะรับจากมือเราลงไปเลยเนี่ยยกขึ้นอย่างเดียวเนี่ยในการยกน้ำหนักขึ้นอย่างเดียวเนี่ยเราทำงาน MGH นะครับ M คือ50กิโลกรัม G คือ 9.8 แล้วก็ H คือความสูงที่ยกเพราะนั้นเราทำงานเท่ากับ50คูณ2คูณ 9.8 ก็คือ100คูณ 9.8 ได้ละ980จูลถ้าเทียบกันดื้อๆเลยเนี่ยในการยกน้ำหนัก1ครั้งเราทำงาน900เราได้งานมา980จูลในการยกหรือเราทำงานไป980จูลเราต้องการใช้พลังงานให้ได้ 837,000 จูลถามว่าเราต้องทำยกน้ำหนักแบบนี้กี่ครั้งก็คือเอา 837,000 เนี่ยหารด้วย980มันจะได้ประมาณ800กว่าครั้งหรือน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยถ้าเทียบเป็นการทำงานเนี่ยคุณจะต้องยกน้ำหนัก50กิโลขึ้นสูง2เมตรซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะสำหรับคนทั่วไปนะครับ50กิโลก็คือประมาณน้ำหนักคนหนึ่งเนี่ยยกขึ้นหนูสูงหนูสูงเหนือศีรษะสุดแขนเนี่ยนะประเด็นที่เราต้องคุยพูดเรื่องนี้ก็คือว่าจริงๆกล้ามเนื้อเวลาเราทำงานเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำนะครับคือมันมีประสิทธิภาพแค่ 5%คือถ้าคุณทำงานเท่าไหร่ล่ะกล้ามเนื้อคุณทำงาน100จูลเนี่ยคุณจะได้พลังงานออกมาแค่5จูลคือมันมีอยู่แค่1ส่วน20นะฮะก็คือเศษ5ส่วน100 5% มันมีประสิทธิภาพแค่1ส่วน20เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราทำงานกี่จูลก็ตามเราได้งานกี่จูลก็ตามเนี่ยกล้ามเนื้อเราทำงานมากกว่านั้น20เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในการยก1ครั้งเนี่ยมันใช้พลังมันมีงานที่ทำไปเนี่ย980จูลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยต้องทำงาน20เท่าของ980ก็คือประมาณ 20,000 จูลนะฮะหรือประมาณ 19,600 จูลเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเทียบว่าไอ้น้ำอัดลมนี่มีพลังงานอยู่ที่ 837,000
จูลเนี่ยทำงาน1ครั้งเนี่ยมันใช้พลังงานไป 99,600 จูลคนนี้มันจะลดมาเหลือยกแค่ประมาณ42ครั้งซึ่งก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะสำหรับน้ำอัดลมแต่อันนี้น้ำอัดลมนี้พลังงานค่อนข้างสูงนะเพราะว่าจริงๆมันน่าจะแค่ประมาณสักร้อยจูลเท่านั้นเองนะครับโอเค45แล้วผมคิดว่าผมต้องเบรกตรงนี้เพื่อจะให้เรามีเวลาสำหรับการทำควิสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำควิสแล้วเสร็จแล้วก็ลีฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ควิสไปให้ทางแชท